วันนี้ไอวินขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ของอลูมิเนียมแต่ก่อนที่จะไปรู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ของอลูมิเนียมเราขอนำท่านเข้าสู่ย้อนเวลาไป20ปีตัวนี้คือโรเตอร์เป็นตัวที่ใช้สำหรับเจาะบานเลื่อนบานสวิงรวมจนถึงเจาะล้อมุ้งบานเลื่อนนะครับที่ทุกคนรู้กันเป็นเสียงเดียวว่าดังมากๆนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเสียงดังของตัวเครื่องเจาะตัวนี้ว่ามันจะดังเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเครื่องเจาะล้อมุ้งบานเลื่อนของไอวินแล้วมันจะต่างกันขนาดไหนทีนี้เรามาดูผลิตภัณฑ์ใหม่ของไอวินนะครับเที่ยวนี้เรามีแขกกิตติมศักดิ์ที่ในปีหน้านี้จะเป็นตัวแทนของไอวินทางภาคตะวันออกขอแนะนำให้รู้จักทางคุณป๊อปครับเชิญครับสวัสดีครับอันนี้นะครับคุณป๊อปนะฮะเมื่อกี้เห็นแล้วนะครับว่าครับตัวเสียงดังไหมครับดังพอประมาณนะครับดังพอประมาณนะครับโอเคตอนนี้จะให้คุณป๊อปได้สาธิตเครื่องปั๊มอลูมิเนียมตรงนี้นะฮะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไม่ถึง1วินาทีนะฮะเราจะเห็นว่านี่นะฮะที่เราโกรกเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับลองเทียบดูนะฮะพอจะเห็นไหมครับเนี่ยที่เราโกรกไปที่เราโกรกไปนะฮะชิ้นงานเรียบร้อยมากแต่ถ้าเกิดเป็นชิ้นงานแบบเดิมก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะฮะเรียบบ้างไม่เรียบบ้างนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เสียงดังเห็นไหมครับขอแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของไอวินนี่คือเครื่องปั๊มมุ้งบานเลื่อนที่สามารถปั๊มไม่เพียงแค่มุ้งอย่างเดียวนะฮะตัวอีกอันนึงอันนี้จะเป็นล้อนะครับคุณป๊อปช่วยสาธิตเลยครับเสียบเข้าไปในร่องนี้ด้านนี้ด้านนี้โอเคแล้วก็เสียบเข้าไปในร่องนะฮะดันเข้าไปในสูตรปั๊บแล้วก็เหยียบเลยครับเห็นไหมครับนะฮะตอนนี้จะสังเกตเห็นว่าล้อมุ้งบานเลื่อนนะครับสองอันนี้เห็นไหมฮะตัวร่องล้อจะดูสวยงามด้านนี้จะดูสวยงามด้านนี้จะดูสวยงามเห็นไหมครับนี่คือผลิตภัณฑ์ที่จะมาช่วยลดเสียงรบกวนเพื่อนบ้านไม่เดือดร้อนแล้วงานอลูมิเนียมงานแบบนี้เด็กๆหรือช่างทั่วไปก็สามารถทำได้เท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้เป็นเส้นกลางที่ช่างส่วนใหญ่ก็ต้องใช้แท่นตัดอลูมิเนียมมานั่งโกรกนะฮะคราวนี้คุณป๊อปจะสาธิตว่าเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเสียบไปปั๊บเข้าไปในรูดันเข้าไปในสุดแล้วก็ตีนเหยียบปั๊บนะฮะโอเคแล้วก็พลิกด้านขึ้นมาพลิกด้านอีกด้านหนึ่งอันนี้เสียบเข้าไปนะฮะโอเคดันเข้าไปสุดเลยครับดันเข้าไปโอเคเห็นไหมฮะแล้วดึงออกมาเห็นไหมครับนี่ฮะเรียบร้อยนะครับก็คืองานของตัวมุ้งบานเลื่อนเส้นกลางบานเลื่อนก็จะเรียบร้อยแบบนี้และรวดเร็วนะครับผลิตภัณฑ์ของไอวินตัวนี้เป็นตัวใหม่แต่เราก็ยังมีราคาให้ย่อมเยาลงมาขึ้นอีกตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้มือโยกเองนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวปั๊มลมสำหรับช่างที่มีงบจำกัดก็สามารถเลือกเครื่องปั๊มล้อมุ้งบานเลื่อนด้วยมือโยกได้นะครับลองดูครับสาธิตลองกดปั๊มเลยครับง่ายมากเสียบไปเลยครับกดเลยครับขึ้นเห็นไหมฮะยกขึ้นเสร็จตัวผลิตภัณฑ์ตัวเครื่องปั๊มมุ้งของไอวินนะครับเรามีทั้งระบบแมนนวลนะครับและระบบนิวเมติกตัวปั๊มล้อเนี่ยจะมีอยู่4ตัวนะครับเป็นตัวปั๊มล้อมุ้งบานเลื่อนและตัวตั้งน็อตนะครับแล้วก็ตัวปั๊มเส้นกลางมุ้งบานเลื่อนนะครับช่างมีเนียมคนไหนสนใจติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับและเตรียมพบกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของไอวินอีกเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับผมขอบคุณครับโอ้ย
ตายแล้วนี่ต้องหาช่างมาซ่อมมุ้งลวดที่บ้านอีกแล้วอ่ะขาดแล้วขาดอีกโอ้มีช่างมุ้งลวดแนะนำไหมอ่ะพ่อหมอคุณใช้บริการไอวินลาไปสิบไปเลยดิเขามีเทคนิคพิเศษที่ทำให้มุ้งลวดโคตรแข็งแรงดูดิดูดิเนี่ยที่เห็นมีค้อนมีเครื่องมือวางอยู่เยอะๆนั่นน่ะวางอยู่บนมุ้งลวดนั่นน่ะเฮ้ยโคตรแข็งแรงไม่มีขาดไม่มีย้อนเลยขนาดเอาไฟลนจนแดงแจ๋ขนาดนี้ยังไม่สะเทือนเลยดูดินี่แข็งแรงจริงๆนะเนี่ยปกติมีของมาถ่วงแบบนี้มุ้งลวดมันต้องแบบทะลุแล้วขาดแล้วพังแล้วอ่ะที่สำคัญไม่ใช่แค่คนใช้แฮปปี้นะช่างเองก็แฮปปี้งานมุ้งลวดเนี่ยเป็นไม่เบื่อไม่เมากับช่างทุกคนเลยเพราะว่าต้องอาศัยความเป๊ะสุดๆเจาะพลาดนิดพลาดหน่อยคำนวณผิดนิดผิดหน่อยก็ประกอบไม่ได้แล้วแต่ไอวินละ80เขาออกแบบเครื่องมือและเส้นมุ้งมาเป็นพิเศษเจาะง่ายลวดเร็วได้สัดส่วนพอดีประกอบง่ายผลงานที่ได้ก่อนเนี้ยบสวยและแข็งแรงสุดๆราคาก็ต่างกับมุ้งลวดทั่วไปแค่ประมาณ30บาทเองเฮ้ย30บาทแต่ว่าแข็งแรงกว่าหลายเท่าเนี่ยโคตรเจ๋งเลยใครสนใจครับติดต่อไปเลยที่ LINE ครับ @iwin180 นะครับหรือว่าสามารถลองประเมินราคาด้วยตัวเองก็ได้ครับคุณผู้ชมผ่านแอป iwin180 aluminium หรือถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะเป็นช่างฝีมือดีๆนะครับได้เทคนิคเทพๆนะครับก็สามารถไปเทรนได้กับ iwin180 แอด LINE ไปที่@iwin180 training นั่นเองครับ